อยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับไฟฉายรุ่นใหม่จากทางแซนสกายนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแซนสกาย HS7R สีซิลเวอร์นะครับเป็นสีออกใหม่แล้วก็อัปเกรดใหม่นะครับทั้งสีบอดี้ภายนอกรวมไปถึงตัวหลอดไฟด้วยนะส่วนเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ทำฟูลรีวิวกันครับแน่นอนครับคลิปนี้เป็นคลิปฟูลรีวิวนะคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปลองแสงนะครับผมก็ลองแสงให้ทุกคนดูแล้วรอบนี้เราจะมาจัดเต็มทั้งแสงทั้งสเปคแล้วก็การใช้งานจริงนะครับโอเคครับไปลุยกันและหลังจากเปิดกล่องครับก็จะเจอกับเจ้าตัวไฟฉายแซนสกาย HS7R สีซิลเวอร์นะครับซึ่งก็ค่อนข้างสวยทีเดียวแล้วก็มีข้อความจากทางแซนสกายครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องกันและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็มีตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่ครับมีสายชาร์จมีคู่มือแล้วก็ตัววารันตีการ์ดหรือใบรับประกันนะครับตัวสายคล้องนะครับโอลิงสำรองให้มา2ตัวครับแล้วก็เป็นซองผ้าเป็นซองตาข่ายนะครับโดยตัวที่ผมได้มานั้นจะเป็นตัวเดโมนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้ซึ่งจะมีจุดแตกต่างจากตัวที่ขายจริงก็คือแบตเตอรี่ของเขานั้นจะไม่มีช่องชาร์จ USB-C แล้วนะครับซึ่งจะใช้วิธีการชาร์จที่ตัวไฟฉายเองนะซึ่งจะรองรับฟาสต์ชาร์จนะครับตัวไฟฉายนั้นเขาให้ตัวช่องชาร์จแบบ USB Type C มาด้านหลังนะครับรองรับฟาสต์ชาร์จชาร์จเต็มใช้เวลาที่2ชั่วโมงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงส่วนความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับสำหรับตัวเดโมที่ผมได้มากับตัวจริงที่จะวางขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องครับก่อนจะไปทำการทดสอบแล้วก็รีวิวนะครับผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวไฟฉายก่อนนะหลอด LED ครับมี3หลอดแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างซึ่งเป็นแบบหลอดคู่นะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับนี่คือด้านหน้าของไฟฉายครับด้านข้างจะเป็นสวิตช์ของแสงกว้างนะครับด้านหลังจะเป็นช่องชาร์จ USB Type C รองรับฟาสต์ชาร์จครับชาร์จ2ชั่วโมงเต็มอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับด้านบนจะเป็นสวิตช์ของแสงพุ่งนะครับท้ายไฟฉายเป็นแบบเรียบๆซึ่งเป็นท้ายแม่เหล็กนะครับโดยรวมค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตัวจริงสวยงามมากๆเป็นตัวสีซิลเวอร์โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในส่วนอื่นๆกันต่อตัว Z Sky HS7R นะครับสีซิลเวอร์ตัวนี้เขาจะมีแสงอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแสงพุ่งซึ่งจะใช้หลอดตัวนี้นะครับแล้วก็แสงกว้างจะเป็นหลอดคู่นะครับที่แสงพุ่งนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขานั้นจะอยู่ที่ 2,800 ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องไกลสุดที่186เมตรเขามีเซ็นเซอร์เลยนะครับถ้าเข้าใกล้เซ็นเซอร์เขาจะทำงานพอออกมาก็ใช้งานปกตินะครับความเข้มแสงตรงกลางของแสงแบบพุ่งครับจะอยู่ที่ 8,649 แคนเดล่านะครับจากนั้นผมจะพาทุกคนมาดูแสงกว้างนะครับแสงกว้างก็คือ2หลอดด้านล่างนี้ซึ่งเป็นหลอดตัวใหม่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเขาใช้หลอดอะไรสวิตช์อยู่ด้านข้างนะครับกดเปิดแสงกว้างก็จะเป็นแบบนี้ครับองศาแสง 4,000 เคลวินนะครับซึ่งแตกต่างจากแสงพุ่งก็คือ 6,500 เคลวินนะตัวนี้จะออกเหลืองๆนะครับค่าความสว่างสูงสุดของแสงกว้างนะครับจะอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะนี่คือค่าความสว่าง 2,000 ลูเมนนะครับพุ่งไกลสุดที่91เมตรแล้วก็ทำความเข้มแสงตรงกลางอยู่ที่2070แคนเดล่านะครับเซ็นเซอร์ทำงานเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใกล้เขาก็ดับแสงลงครับพอออกก็ใช้งานปกตินี่คือแสงแบบกว้างนะครับมาดูบอดี้ของเจ้าตัวแซนสกาย HS7R ตัวซิลเวอร์กันบ้างนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะตัวบอดี้ของเขานั้นก็ทำมาจากอลูมิเนียมอะลอยนะครับเกรดอากาศยานเลยนะซึ่งก็เขาเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดท์นะครับเป็น Natural Color Oxidation ซึ่งก็บอกได้คำเดียวครับว่าสวยมากๆ
เรามาดูตัวสายคาดแล้วก็ตัวแป้นยึดของเขากันก่อนนะครับที่เด่นๆเลยก็คือแป้นยึดของเขานะครับเขาจะเป็นสแตนเลสสตีลนะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะครับผมกดยังไม่ลงเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคงทนการใช้งานแบบลุยๆนั้นหายห่วงได้เลยนะครับส่วนตัวสายคาดนะครับเขาจะเป็นวัสดุเป็นอีลาสติกนะครับยืดได้หดได้นะครับแล้วก็จะมีช่องปรับความยาวนะสองฝั่งแล้วก็ตัวด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวไฟฉายกับตัวแป้นยึดเข้าไปให้ดูนะครับตอนแรกๆถ้าตอนใช้งานนั้นผมแกะยากนิดนึงนะครับแต่พอรู้เทคนิคก็สามารถใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับก็คือจับตัวแป้นยึดไว้นะครับหัวไฟฉายเขาจะอยู่ทางซ้ายนะครับก็ใส่ให้มันตรงร่องจากนั้นก็กดลงไปเลยก็เสร็จแล้วครับในตอนใส่นี้จะง่ายนะครับส่วนตอนถอดออกนั้นก็จะยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับก็คือกดใช้วิธีดันขึ้นไปเลยนี่ครับก็ดันออกมาแล้วอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับถ้ายังไม่ชินแต่ว่าพอใช้งานไปจริงๆแล้วใช้วิธีดันขึ้นเนี่ยเราจะรู้จังหวะเองนะครับสำหรับการประกอบใช้งานตัวท้ายไฟฉายของ SS7R ตัว Silver นะครับออกจะดูเรียบๆนะครับดีไซน์มาเรียบๆมากแต่ว่าเขาเป็นท้ายแม่เหล็กนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานติดแบบแน่นมากๆผมใช้งานกับตัวมีดพับนะครับผมจะลองเทสให้ดูนี่ครับติดเสร็จปุ๊บไม่มีหล่นนะครับขนาดถือในมุมแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่หล่นนะครับยึดแบบนี้ก็ไม่หล่นถือในแนวขวางครับแบบนี้ถือว่าแม่เหล็กท้ายแม่เหล็กของเขานั้นติดแรงมากๆเลยนะครับให้ดูอีกทีนึงเรามาดูขนาดแล้วก็น้ำหนักของเจ้าตัว Z-Sky HS7R กันบ้างนะครับซึ่งก็ขนาดของหัวไฟฉายนะครับตรงบริเวณนี้ครับก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่103มิลลิเมตรนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็ท้ายไฟฉายตรงนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับผมเทียบขนาดให้ดูกับตัวไฟแช็กนะให้ทุกคนดูขนาดก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากส่วนในเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักถ้ารวมเฉพาะตัวไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในจะอยู่ที่142กรัมนะครับเวลาใช้งานก็ไม่ได้หนักมากส่วนน้ำหนักถ้ารวมตัวไฟฉายแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในแล้วก็ตัวสายคล้องนะครับน้ำหนักทั้งหมดของเขาเมื่อประกอบเข้าแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่213กรัมครับก็ถือว่าใช้งานสบายๆนะเพราะว่าตัวสายรัดของเขาเป็นอีลาสติกยืดได้หดได้แล้วก็ปรับได้นะครับตรงแป้นด้านหลังเขาก็จะมีตัวซับแรงกระแทกอยู่ซับความร้อนอยู่นะครับผมให้ดูขนาดในมืออีกครั้งหนึ่งครับตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับที่ให้มาก็จะเป็น 5,000 มิลลิแอมป์นะครับประเภท 21703.6 โวลต์นะครับซึ่งตัวที่ผมได้มาบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวเดโมนะครับตัวที่จำหน่ายจริงเขาจะตัดการชาร์จที่ USB ตัวแบตเตอรี่นะครับช่องชาร์จ USB Type-C แบตเตอรี่ตัวที่วางจำหน่ายจริงจะไม่มีนะครับทางเซนสกายแจ้งมานะครับส่วนการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปก่อนสามารถชาร์จผ่านตัว Power Bank ได้นะครับสายชาร์จ Type-C ที่เขาแถมมาเสียบชาร์จเข้าไปนะครับตรงนี้รองรับการชาร์จแบบตัวผมเสียบไม่แน่นเองนะครับโอเคตัวนี้รองรับการชาร์จแบบ Fast Charge นะครับสามารถชาร์จผ่าน Power Bank ได้เมื่อสักครู่นี้ผมเสียบเข้าไม่แน่นนะตอนชาร์จเขาจะเป็นสีแดงนะครับพอชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวซึ่งในการชาร์จใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วมากๆหลังจากชาร์จเสร็จนะครับเจ้าตัว Z-Sky SS7R นะครับเขาสามารถทำรันไทม์ได้นานสุดที่140ชั่วโมงนะครับในโหมดโลของแสงกว้างนะที่15ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ครับในโหมดแสงโลของแสงกว้างนะครับ15ลูเมนรันไทม์นานสุดถึง140ชั่วโมงนะครับเยอะมากๆแล้วก็ในการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีไฟสถานะบอกถ้าเรากดเปิดไฟเขาจะมีไฟสถานะบอกนะครับซึ่งไฟแต่ละตัวจะมีทั้งแบบสีเขียวแบบสีแดงเขียวกระพริบแล้วก็แดงกระพริบนะครับผมจะขึ้นที่หน้าจอไว้ให้นะครับว่าไฟแต่ละสีนั้นบอกสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
เรามาดูความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับที่ทาง Science Sky ใส่มาระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับนั่นก็คือหลอด LED แบบแสงกว้างนะครับซึ่งเป็น2หลอดที่อยู่ข้างล่างนะตัวรุ่นใหม่นะครับตัวสี Silver เขาจะให้หลอด Lumileds L1HX มานะครับส่วนตัวเก่านั้นจะเป็น Osram Duris P9 นะครับซึ่งมองจากภายนอกนะครับมองจากภายนอกจากดีไซน์การวางหลอดเหมือนกันลักษณะหลอดก็ยังเหมือนกันนะครับให้แสงที่4,000 เคลวินเหมือนกันนะแสงออกสีเหลืองๆนวลๆ นะครับค่าความสว่างสูงสุดเท่ากันก็คือ2,000 ลูเมนนะครับแต่ว่าในเรื่องของความแตกต่างนั้นทางแซนสกายแจ้งว่าตัวหลอดใหม่ครับ Lumileds L1HX นั้นจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับความคงทนสูงกว่าตัว Osram P9 นะครับซึ่งเป็นตัวเทคโนโลยีที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับโดยเจ้าตัวหลอดใหม่นะครับเขาจะให้แสงกระจายที่มุม90องศานะครับแสงไปทางเหลืองนวลสบายตาแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือเจ้าตัว L1SX นะครับมีต้นทุนที่สูงกว่าเจ้าตัว Osram P9 ซึ่งเป็นรุ่นเก่านะแต่ว่าทาง Science Sky นั้นจำหน่ายตัวรุ่นใหม่ในราคารุ่นเก่านะครับก็คือจำหน่ายเท่าเดิมต้นทุนสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ว่ายังจำหน่ายในลักษณะในราคาเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆบนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนทดสอบภาคสนามนะตัวเริ่มที่รุ่นใหม่ก่อนครับเป็นแสงระดับมีเดียมแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับคราวนี้มาดูตัวเก่าบ้าง Osram P9นี่คือแสงมีเดียมนะครับจากนั้น L1SX ครับผมจะส่องในบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะจะได้เห็นชัดๆด้วยการดีไซน์แสงลักษณะแสงและก็ค่าแสงที่4,000 เคลวินออกเหลืองๆเหมือนกันนะครับมองด้วยตาเปล่านี่ผมมองไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภาคสนามกันอีกทีนึงนะอ่ะส่องมาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Sensky HS7R ครับมาพร้อมมาตรฐานกันกันน้ำที่ IP68 นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยน้ำเป็นน้ำอุ่นนะครับในช่วงเดือนเมษาแช่ลงไปเลยครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับกดปิดแล้วก็กดเปิดใหม่อีกทีหรือจะเป็นแสงกว้างก็ได้แช่น้ำอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับสำหรับการใช้งานกันน้ำนะครับ IP68 ที่ความลึก2เมตรไว้วางใจได้ครับสามารถใช้งานลุยๆได้แน่นอนเจ้าตัว Sense Sky SS7R ตัว Silver ครับสามารถกันกระแทกที่ความสูงที่ระดับ2เมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะยังสามารถใช้งานได้นะครับอีกรอบหนึ่งครับตัวไฟฉายยังสามารถใช้งานได้ครับผมครับทุกคนตอนนี้สภาพแสงเหมาะกับการทดสอบแล้วนะครับผมจะพาทุกคนมาดูลักษณะแสงของเจ้าตัว Sense Sky HS7R นะครับจะเริ่มจากแสงพุ่งก่อนนะครับผมจะเร่งไปที่เทอร์โบเลยนี่คือแสงเทอร์โบของเขานะครับจะเห็นว่าในโหมดแสงพุ่งนะแต่ว่าแสงค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะครับคือพุ่งด้วยกว้างด้วยครับนี่คือไฟฉายคาดหัว Sense Sky HS7R ครับค่าความสว่างระดับเทอร์โบสายไปซ้ายครับสายไปขวาสายไปนิดเดียวก็เต็มเฟรมกล้องแล้วนะครับคราวนี้ผมจะปิดก็เกือบมืดสนิทนะครับคราวนี้เราจะมาดูแสงแบบกว้างของเขาบ้างนะครับผมจะเปิดแสงกว้างให้ดูจากนั้นผมจะไล่ไปที่เทอร์โบนะครับนี่คือแสงเทอร์โบของโหมดกว้างนะครับอุณหภูมิแสงแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้จะออกสีเหลืองนวลๆ นะครับแล้วก็ความกว้างของแสงนั้นกระจายแสงดีมากนะครับแทบจะเต็มจอเลย
สายไปซ้ายนิดนึงครับแล้วก็มาทางขวาถ้าเอาแสงลงก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือโหมดแสงกว้างนะครับลักษณะแสงให้ทุกคนเห็นดูคร่าวๆจะเป็นแสงแบบแนวกว้างนะครับผมจะเปลี่ยนกลับไปที่โหมดแสงพุ่งอีกครั้งนึงนะให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะครับกลับมาที่โหมดแสงพุ่งนะครับเห็นค่าความแตกต่างของค่าแสงนะครับสีออกขาวกับเหลืองนะครับโอเคครับสำหรับลักษณะแสงทั้งแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างตัวนี้ครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงนะครับเราเริ่มจากโหมดแสงพุ่งก่อนนะครับโอเคผมจะเอาไฟลงก่อนนี่คือสภาพก่อนเปิดไฟนะครับคราวนี้มาที่แสงระดับโลครับผมสายให้ดูนะครับแสงระดับโลจากนั้นไปที่มีเดียมครับมาที่ระดับไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบครับนี่คือการไล่ระดับแสงของโหมดแสงพุ่งนะครับคราวนี้เรามาดูแสงกว้างกันบ้างจากนั้นผมเปิดที่โลครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้มาที่มีเดียมครับสว่างขึ้นมาชัดเจนขึ้นเลยนะครับผมสายให้ดูมาที่ไฮครับระดับไฮนั้นเกือบจะเต็มเฟรมนะครับเห็นรายละเอียดขึ้นมาชัดมากผมสายให้ดูรายละเอียดเกือบเต็มเฟรมแล้วนะจากนั้นไปที่เทอร์โบครับนี่คือโหมดแสงกว้างนะครับในระดับแสงของเทอร์โบอุณหภูมิแสง 4,000 เคลวินนะครับออกแนวเหลืองๆนวลๆนะซึ่งจะแตกต่างจากตัวแสงพุ่งแบบชัดเจนเลยครับคราวนี้ผมจะใช้งานแบบค่าศีรษะให้ทุกคนดูนะครับก็จะเปิดที่ระดับเทอร์โบเลยในโหมดแสงพุ่งก่อนนะครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับโอเคผมจะถือเดินให้ทุกคนดูเลยนะนี่เป็นแสงระดับเทอร์โบนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบแสงกว้างกันบ้างนะครับตอนนี้ก็คือแสงพุ่งนะโอเคครับคราวนี้ผมจะทดสอบแบบแสงแบบกว้างให้ทุกคนดูนะครับเมื่อกี้ก็คือแสงพุ่งคราวนี้เป็นแสงกว้างนะผมจะเปิดที่ระดับเทอร์โบเลยนะครับโอเคนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับโอเคผมจะเดินให้ทุกคนดูแล้วนะไปกันครับ
นี่คือแสงกว้างของเขานะครับผมถือว่าถ้าใช้ส่องเดินหรือทำกิจกรรมระยะใกล้ๆนี่แสงกว้างนะค่อนข้างที่จะเหมาะมากนะครับสว่างดีมากๆแล้วก็สบายตาด้วยนี่ครับเวลาจะใช้งานก็ปรับองศาได้ตามต้องการเลยโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงกว้างมาดูระบบสวิตช์กันบ้างนะครับเขามี2จุดก็คือด้านบนเป็นสวิตช์แสงพุ่งด้านข้างเป็นสวิตช์แสงกว้างนะครับโดยเราจะใช้งานเหมือนกันนะผมจะทดสอบให้ดูครับกดค้างไว้ครับเพื่อเปิดนะครับไฟจะติดจากนั้นการเปลี่ยนระดับแสงก็คือกดลงไป1ครั้งเขาจะวนระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับกดค้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไฟนะครับซึ่งสวิตช์ตรงหัวไฟฉายกับตัวด้านข้างนั้นก็ใช้งานเหมือนกันนะครับกดค้างเพื่อเปิดครับแล้วก็วนสวิตช์กด1ครั้งวนสวิตช์ไปเรื่อยๆกดปิดครับคราวนี้มาดูที่การล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์ก็คือเราจะกดค้างจนกว่าไฟจะกระพริบ2ครั้งนะตรงหัวก็ได้หรือด้านข้างก็ได้ครับผมเทสด้านข้างให้ดูนะใช้งานเหมือนกันครับนี่ครับไฟเขากระพริบ2ครั้งจากนั้นผมลองเปิดดูจะกระพริบแต่ไม่ติดนะครับด้านข้างบ้างกระพริบแต่ไม่ติดนี่คือการล็อกแล้วนะครับส่วนการปลดล็อกก็คือเราจะกดลงไปค้างไว้นะครับจนกว่าไฟจะติดขึ้นมานี่ครับไฟติดแล้วจากนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวเส้น Sky HH7R นะครับเขาเป็นไฟฉายตัวเล็กแต่ว่าค่าความสว่างของเขานั้นสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความร้อนสูงในเวลาใช้งานนะครับซึ่งทางเส้น Sky นั้นก็ใส่ระบบ Temperature Control Protection มาให้ครับซึ่งการทำงานก็คือในขณะที่เราเปิดแสงระดับเทอร์โบนะครับหรือระดับไฮแสงสว่างมากๆนะครับเขาจะทำการลดแสงลงอัตโนมัตินะครับถ้าไฟฉายของเรานั้นมีความร้อนสะสมที่สูงขึ้นเขาก็จะลดระดับแสงลงมานะเพื่อให้ลดความเสียหายของวงจรนะครับจากเรื่องของความร้อนก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่ทางแสงสกายใส่มาให้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ต้องมีการใช้งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆในค่าความสว่างสูงๆนั้นก็ไม่ต้องกังวล นะครับถึงจะร้อนแต่ว่าเขามีระบบจัดการให้ครับนั่นก็คือ temperature control protection นั่นเองครับครับตอนนี้เราจะมาถือเดินกันบ้างนะครับเป็นไฟฉายคาดหัวแต่ก็เขาสามารถใช้มือถือได้นะครับในการทดสอบนี้ถือเดินผมจะใช้มือถือนะครับเพราะว่าถ้าใส่คาดบนศีรษะแล้วแสงมันจะบังมันจะกระทบกล้องนะครับมันจะมีเป็นเงาเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะใช้มือถือก่อนนะผมจะเริ่มทดสอบที่ระดับเทอร์โบไปเลยนะครับโอเคครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาถือให้เห็นว่าผมถือแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบในเรื่องของแสงสว่างการถือเดินแล้วก็ในเรื่องของความร้อนไปด้วยนะครับโอเคแสงที่ได้ในลักษณะของแสงพุ่งครับก็จะเป็นแบบนี้นะมีความพุ่งแล้วก็มีความกว้างสปิล2ข้างนะครับตรงต้นยางพาราห่างกันนี่ก็หลายเมตรอยู่นะก็ส่องถึงสบายๆนะครับคราวนี้ผมจะส่องไปที่ในตรงบริเวณที่มีต้นยางพาราบ้างนะครับแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความชัดเจนแสงอาจจะดรอปไวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิประมาณ40 41 42องศาครับเดือนเมษายนร้อนมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดมา1นาทีครึ่งเขาก็ความร้อนเริ่มส่งมาถึงมือผมแล้วก็ด้วยระบบของเขานะครับ Protection for Limit Timeประมาณ1นาทีเขาจะดรอปมาที่800ลูเมนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะปิดก่อนแล้วก็ลองว่าเขาจะบูสต์เทอร์โบขึ้นมาใหม่ได้ไหมกดปิดไปนะครับจากนั้นกดเปิดอีกทีนึงแล้วก็ลองบูสต์เทอร์โบนะนี่ครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับน่าจะบูสต์ขึ้นอยู่นะแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้ผมจะหันไปตรงจุดบริเวณที่จอดรถอยู่นะครับพอส่องไปแสงจะเป็นแบบนี้ถ้าเอาไฟลงจะเป็นแบบนี้นะครับส่องอีกทีนึงมีความชัดเจนมากๆผมจะเดินไปจนถึงจุดที่จอดรถจากนั้นเราจะมาเทสแสงแบบแสงกว้างกันนะครับโอเคครับผมจะเปลี่ยนเป็นแสงกว้างเลยแสงกว้างก็จะเป็นแบบนี้นะอุณหภูมิแสงต่างกันชัดเจนนะครับถ้าเอาไฟลง
แล้วก็ยกขึ้นโอเคครับ2เดินผมจะเร่งไปที่เทอร์โบเลยนะครับตอนนี้2นาทีกว่าๆความร้อนค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะครับส่งตรงมาถึงมือผมแล้วโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับแสงกว้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของอุณหภูมิแสงส่องให้ดูบริเวณต้นยางพาราแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมาเดินตรงเข้าไปตรงบริเวณที่ต้นไม้ใกล้ๆแล้วกันนี่ครับแสงน่าจะดรอปลงนะครับผมจะปิดก่อนจากนั้นลองเปิดอีกทีนึงดูว่าเขาจะบูสต์เทอร์โบได้ไหมแสงเทอร์โบน่าจะบูสต์ได้นะครับบูสต์ได้มาที่เทอร์โบที่ 2,000 ลูเมนแต่เดี๋ยวสักหน่อยระบบของเขาก็จะดรอปแสงลงนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้นานอยู่เดินมาที่รถครับถ้าผมเอาไฟลงนี่ครับยกไฟขึ้นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบแสงของเจ้าตัว Zsky HS7R ครับ